สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ RMC Freenet Channel นะครับวันนี้อัปเดตการรีวิวในวันที่29กันยายน2563อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ใช้ SIM True นะครับโดยเฉพาะ True Move นะครับจะมีโปรเรียนฟรีที่บ้าน True นะครับสำหรับโปรนี้นะครับถ้าหากเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็ไปรับซิมฟรีได้นะครับตรงนี้นะครับก็คงจะมีการแจกกันนะครับแต่ว่าข่าวตรงส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับผมต้องให้เครดิตกับช่องของ Speednet Free VPN นะครับหรือคุณเสวกแสวงนะครับที่ได้นำข่าวมาไว้ในจุดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมในช่องของ RMC Freenet Channel นะครับโดยเฉพาะคุณแสวงหรือว่าตอนนี้ก็เป็นช่อง Speednet Free VPN นั้นนะครับก็ได้สร้างไฟล์นะครับเกือบทุกแอปของ Net VPN นะครับซึ่งสามารถเล่นได้ดีมากนะครับเขาก็สามารถที่จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับทุกวันนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูผมจะมาในเรื่องของเน็ตไม่อั้นสำหรับแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับหรือว่า Facebook Messenger นะครับ Gaming LINE IG Twitter Juke TikTok เห็นไหมฮะ TikTok ก็สามารถเล่นได้นะครับและก็ยังมีในส่วนของเกมมันๆอีกนะครับสามารถเล่นฟรีไฟล์ได้นะครับเห็นไหมก็มีถึง6รายการนะครับท่านชมโดยเฉพาะหลักๆในการที่จะเรียนรู้นะครับ YouTube นั้นสามารถดูได้ถึง2 GB นะครับเน็ต1 GB เห็นไหมฮะเน็ต Wi-Fi ไม่อั้นนะครับแล้วก็เน็ตที่ใช้งาน Virtual Worldนะครับอันนี้ผมถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะครับไม่อั้นนาน365วันไม่ต้องมีเงินในซิมก็สามารถกดได้ที่ดอกจัน935ดอกจัน35นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมผมขยายให้ท่านชมดูนิดหนึ่งนะฮะดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คงจะลองทดสอบสำหรับในส่วนของซิมนี้ดูนะครับจริงๆแล้วผมออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับผมมีโปรไหนนะครับผมจะลองเข้าไปให้ท่านชมได้มองเห็นก่อนนะครับว่าผมจะเข้าทดสอบในส่วนของโปรที่จะใช้งานหรือว่าจะสมัครตรงที่คุณแสวงได้แจ้งมานะครับหรือว่าช่องของ Speednet VPN นั่นเองนะครับผมจะคลิกเข้าไปถามในส่วนของโปรที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับกดที่ดอกจาน90สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเรามาดูโปรที่ผมมีอยู่นะครับรอสักครู่นะครับมาดูโปรที่ผู้รีวิวเองนั้นมีอยู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการรีวิวนะครับในส่วนของโปรที่มีอยู่นะครับมันจะมีแค่โปร Facebook กับ LINE เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก็จะดูในส่วนของเน็ตว่ามียังมีเน็ตค้างอยู่หรือไม่นะครับก็โดยการที่จะคลิกเข้าไปที่แอป YouTube ก่อนนะครับตรงส่วนนี้ลืมไปนะครับผมลืมปิด Wi-Fi นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมลืมปิด Wi-Fi นะครับก็อัปเดตใหม่ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ปิด Wi-Fi ไว้เรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีเน็ตนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับก็คือมีแค่โปร Facebook กับ LINE ไม่สามารถที่จะ
เล่นใช้งานได้นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องสมัครออนไลน์แชมเปี้ยนซิมด้วยในการที่จะเล่นในส่วนของแอปเน็ต VPN ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเน็ต VPN จาก Play Store ซึ่งในคลิปหน้าผมจะเข้ามานำมาเอาง่ายๆว่าไม่ได้แจกนะครับก็คือมาแนะนำดีกว่านะครับก็จะมีแอปหนึ่งนะครับที่เล่นอาจจะเล่นเกมหรือว่าเข้า YouTube ได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนคราวหน้านะครับเห็นไหมก็ไม่มีนะครับเมาส์มอยเยอะไปนิดนึงขออภัยนะครับผมก็จะเข้าไปกดในส่วนของการสมัครเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะคลิกเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะครับแล้วก็สมัครโปรที่เป็นโปรเรียนฟรีที่บ้านนะครับจากซิมทูนะครับก็มีถึง6รายการฟรีนะครับตามที่ได้แจ้งไว้นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดที่ดอกจัน935นะครับตรงนี้นะครับ935แล้วก็ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะวงหน่อยนี้ครับแล้วก็จะมาคลิกที่รูปโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับปลดคอยเพื่อรับ SMS นะครับเราก็ต้องรอรับ SMS นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่Speednet VPN Speednet Channel นะครับต้องขออภัยนะครับหรือว่าคุณแสวงได้แนะนำมานะครับผมก็เข้ามาดูในส่วนที่จะได้รับในส่วนของการสมัครตามที่คุณแสวงได้แนะนำนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับถ้าหากได้จริงก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมายสำหรับท่านที่มีซิมทูนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้เน็ตถึง365วัน1ปีนะครับท่านชมเห็นไหมฮะนาน365วันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับไล่เรียงไปตามลำดับตามที่เราได้มองเห็นเหมือนพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะ6นาฬิกา52นาทีนะครับก็มาสดๆร้อนๆนะครับคุณได้รับฟรีฟังเพลงผ่านจุกเห็นไหมฮะพร้อมเล่น Facebook LINE Instagram WhatsApp Messenger Twitter และโซเชียลแอปอื่นๆรวมสูงสุด14แอปนะครับ14แอปนะครับนี่คือรายละเอียดที่ผมได้รับครั้งแรกนะครับรวมสูงสุดนะครับฟรีไม่อั้นรวม4 Mbps ใช้ได้30วันอย่าลืมนะครับใช้ได้แค่4 Mbps นะครับ30วันถ้าหมด4นี่ก็คงจะเอาง่ายๆว่าตอบกันตรงๆไปตรงมาเลยนะครับนับจากวันที่รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะหากว่าจะตรวจสอบระยะการใช้งานก็กดดอกจาน90สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับตรงนี้นะครับได้ฟรี30วันนะครับถ้าหากใช้ในส่วนของการดูแอปที่บอกนะครับแล้วก็ครับแพ็กเกจฟรี TikTok เอาละครับนี่ก็ตรงวัยรุ่นที่กำลังชอบเล่นหรือว่าวัยไม่ใช่วัยรุ่นก็เล่นได้นะครับไม่อั้น30วันเลยนะครับใช้งานได้ถึงวันที่28เดือน10เห็นไหมฮะกรุณาปิดเปิดเครื่องก่อนใช้แพ็กเกจนะครับมาดูในส่วนข้อความต่อไปนะครับแพ็กเกจฟรีเน็ต1 GB 30วันก็ใช้งานได้นะครับเอาง่ายว่ายังไม่ต้องใช้แอปเน็ต VPN ช่วยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่ผมได้ตรงนี้เสร็จผมจะสามารถมีเน็ตเล่น1จิกเห็นไหมฮะแล้วก็มาในส่วนของได้รับ Wi-Fi ฟรีอีก30วันเห็นไหมฮะ
ราะฉะนั้นจะใช้ในส่วนไหนก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับอาจจะงงอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้นะครับคุณได้รับและก็ข้อต่อไปคุณได้รับแพ็กเกจดู True ID นาน30วันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะดูหนังฟังเพลงดูในส่วนของแอป True ID ดาวน์โหลดแอป True ID จาก Play Store ก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับทำการสมัครอะไรให้เรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ข้อต่อไปครับแพ็กเกจเน็ตเกมGarena นะครับ ROV Free Fire Speed เห็นไหม Speed Drifter นะครับไม่อั้น30วันใช้งานได้ถึง28เดือน10ก็1เดือนนะครับท่านชมเห็นไหมก็มาอีกข้อหนึ่งนะครับ Net Study From Home นะครับเน็ตเรียนฟรีนะครับ305วันใช้งานได้ถึงเห็นไหมอันนี้1ปีเต็มเลยนะครับต้องดูระยะเวลาในส่วนต่างๆด้วยนะครับว่าใช้งานได้ถึงตรงไหนนะครับถ้าหากจะตรวจสอบก็กดไปที่ดอกจาน90สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับได้นำในส่วนต่างๆที่ให้ท่านมองเห็นนะครับยังไม่หมดนะครับท่านชมยังไม่หมดครับแพ็กเกจฟรีดู YouTube 2 GB 30วันเห็นไหมเริ่มใช้ได้29เดือน9 2563จนถึง28เดือน10นะครับอันนี้ก็ให้1เดือนนะครับในส่วนของแพ็กเกจ Facebook ไม่อั้นใช้งานได้ก็1เดือนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เป็น365วันนั้นจะมีในส่วนของการเรียนฟรีนะครับแล้วก็มีในส่วนของแพ็กเกจใช้งาน Trueไวท์โทเวอร์นะครับก็มีในส่วนนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับไม่อั้นนาน365วันเห็นไหมฮะก็มีอยู่หลายส่วนที่เป็น1ปีได้เรียนรู้และใช้ได้นะครับในส่วนอื่นนั้นจะอยู่ที่1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1ปีนั้นก็จะมีในการเรียนรู้ฟรีอย่างที่ผมได้แจ้งให้กับท่านชมตาม SMS ตอบรับในส่วนของซิมทูมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมไม่ได้มีในส่วนของเปิด Wi-Fi และก็ไม่มีโปรเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องทำการรีสตาร์ทนะครับแต่ถ้าผมรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็ไม่สามารถที่จะคลิกในส่วนของการอัดแอปหรือว่าอัดรีวิวหน้าจอก็ทำให้ท่านไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทดสอบตอนนี้เลยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องก่อนที่จะใช้งานในส่วนของ SMS ที่ได้รับจาก True นะครับแต่ว่าผมจะคลิกเข้าไปใน YouTube ก่อนว่าถ้าหากเราไม่รีสตาร์ทเครื่องนั้นเราจะสามารถที่จะดู YouTube ได้หรือไม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับแม้ผมจะไม่รีสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้รับในส่วนที่การสมัครในวันนี้นะครับถือว่าในคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณแสวงจากช่องของ SpeedNet SpeedNet Channel นะครับถ้าหากผิดก็ต้องขออภัยนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวที่มีค่ามากสำหรับผู้ที่เข้าติดตามในคลิปนี้และขอบคุณคุณแสวงที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านชมผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมอีกอื่นๆอีกมากมายวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ